ผู้ชมครับภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่เจอผลกระทบจากโควิด19เพราะว่าก็ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของภาคประชาชนนี่ไม่นับเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับที่เพิ่มสูงมากขึ้นด้วยทางด้านของ LPN เขามีหน่วยธุรกิจหนึ่งที่ทำวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเขามีการฟังทงด้วยนะครับว่าปีนี้ปี2564ถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายนะฮะและได้ผลกระทบจากทางด้านของโควิด19เนี่ยอาจจะทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ติดลบนะฮะส่วนจะติดลบเท่าไหร่มาดูกันเลยครับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทลุมพินี Wisdom and Solution จำกัดนะฮะหรือว่า LPN Wisdom เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขามาเปิดเผยครับการแพร่ระบาดโควิด19รอบใหม่เนี่ยมันมีผลโดยตรงครับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นจึงมีการปรับเป้าประมาณการแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้นะว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับถ้าเป็นกรณีที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีเนี่ยมีโอกาสเติบโต 5-6% แต่อาจจะติดลบได้เหมือนกันนะครับและติดลบลึกถึง 5% จากเดิมเนี่ยที่คาดการณ์นะครับว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีโอกาสเติบโตถึง 10% ครับโดยทิศทางของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถามว่าขึ้นอยู่กับอะไรแน่นอนครับปัจจัยหลักคือความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 นี่แหละฮะแบ่งออกเป็น3กรณีอันนี้เป็นการประเมินตามประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกรณีที่1เป็นเบสเคสกรณีฐานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้โดยใช้เวลา1เดือนการกระจายวัคซีนและการเปิดประเทศเป็นไปตามแผนเดือนกรกฎาคมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า3ล้านคนเศรษฐกิจไทยเติบโตที่ 3% ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าสมมติฐานเป็นแบบนี้เลยเนี่ยก็คาดการณ์นะครับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตได้5-6% อันนี้ถือว่าเป็นเบสเคสคือกรณีปานกลางนะครับไปดูกรณีที่เลวร้ายกันหน่อยฮะถ้าควบคุมสถานการณ์ได้ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้ายังไม่ฟื้นเศรษฐกิจไทยอาจจะติดลบ 0.5% ตรงนี้ครับอาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อรายได้ในอนาคตอัตราการว่างงานก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นถ้าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็จะกระทบต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์นั่นเองเพราะฉะนั้นคาดการกรณีแบบนี้นะครับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนหน้ามาดูกรณีที่3ครับกรณีที่เลวร้ายมากที่สุดอันนี้ถ้าสมมติว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนี่ยสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดเลยนะครับก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังไม่กลับมาที่ประเทศไทยไวรัสกลายพันธุ์รุนแรงจนกระทั่งวัคซีนด้อยประสิทธิภาพกำลังซื้อภายในประเทศลดลงอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นถ้าเป็นแบบนี้เศรษฐกิจไทยก็อาจจะติดลบ 1.7 จนถึง 2% ครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เป็นสิ่งที่คนไม่อยากเห็นเลยนะครับแต่ในเชิงของการทำธุรกิจต้องประเมินตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มติดลบ 5-6% ครับอย่างไรก็ตามถ้าว่ารัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเปิดให้สัดส่วนการถือครองอาคารชุดพักอาศัยของชาวต่างชาติได้มากกว่า 49% รวมถึงการเปิดโอกาสให้สิทธิ์ในการซื้อบ้านพักอาศัยภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นกำลังซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยให้มีโอกาสที่จะเติบโตได้นั่นเองนะครับต้องติดตามกันเพราะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นก็เกี่ยวพันกับบรรดาผู้ประกอบการเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมไปถึงประชาชนหลายๆภาคส่วนนะครับก็ทำงานอยู่ในภาคนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ